สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงปักหลังในเดือนตุลาคมนี้การงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์คุณได้ไพ่พระแม่รัศมีคุณได้ไพ่พระนารายณ์บรรทมศิลป์และคุณได้ไพ่ขุนแผนกับนางพิมพิลาไลยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จและมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณคุณมีโอกาสที่จะทำงานกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวซึ่งมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเซ็งเกี่ยวกับงานในช่วงนี้บ้างก็อาจเป็นความเป็นไปได้การงานของคุณนั้นจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยหน่อยหรืออาจจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะท้อแท้กับสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องของการงานแต่ความที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะมีความกระตือรือร้นมีความตั้งอกตั้งใจที่ไม่ยอมน้อยหน้ากว่าใครอย่างแน่นอนดังนั้นหากคุณจะพักคุณก็คงพักได้ไม่นานคุณจะลุกขึ้นมาทำและคุณก็จะประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงปักหลังนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณนั้นคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้เนื่องจากชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นไพ่ที่ได้คุณได้ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาคุณได้ไพ่ท้าววิรูปักและได้ไพ่พระกฤษณะหมายความว่าแม้ว่าคุณจะมีความกังวลใจเกี่ยวเรื่องของการเงินอยู่บ้างแต่คุณก็ยังมีโชคดีๆมีคนคอยช่วยเหลือคนข้างกายสนับสนุนมีคนคอยให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะในเรื่องของการเงินการทองของคุณเป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นี้คุณอาจจะวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องของการเงินมากไปเองจริงๆแล้วด้วยความเป็นตัวคุณนั้นคุณสามารถที่จะหาหนทางเกี่ยวเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีไม่น่าที่จะต้องกังวลใจอะไรมากมายจนเกินไปนักเพียงแค่ว่าบางครั้งคุณอาจจะมีความวิตกกังวลหรือบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องพยายามมีความปลอดภัยทางด้านการเงินเอาไว้ก่อนคุณก็เลยมีความกังวลใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินรวมทั้งคนข้างกายคุณคนในครอบครัวคุณก็ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินของคุณทำให้คุณนั้นไม่ค่อยขาดตกบกพร่องในเรื่องของการเงินในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะของความรักความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วยังถือได้ว่าความรักของคุณนั้นยังอยู่ในช่วงกลางๆเนื่องจากไพ่ที่คุณได้คือไพ่พระแม่คงคาไพ่พระอสุรีลาหูและไพ่พระเสาชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางไกลอาจจะได้พบปะกับคนต่างชาติต่างภาษาก็อาจเป็นไปได้แต่ความรักของคุณนั้นมันเหมือนจะเหนื่อยมันเหมือนกับว่าระยะทางหรือความห่างไกลของคุณนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยหรืออาจจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่ครองของคุณคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับคุณในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังบางเรื่องสำหรับคนบางคนที่คุณไม่แน่ใจเขาอาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่ก็ได้ดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่นักอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจให้มากขึ้นกว่านี้คุณอาจจะคัดกรองคนที่เข้ามาหาคุณได้ดีกว่าที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้อยากจะบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องเหนื่อยๆเกี่ยวกับคู่ครองของคุณบ้างแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องปิดบังกันเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะทะเลาะกันหนีหายออกจากกันแต่บางคู่อาจจะมีการเดินทางร่วมกันไปไหนมาไหนร่วมกันเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ความรักของคุณนั้นอาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นักอาจจะมีปัญหาที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความเข้าอกเข้าใจกันก็ขอให้หันหน้าเข้าหากันรับรองได้ว่าคุณจะประคับประคองความรักครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณอาจจะเหนื่อยบ้างเครียดบ้างหรืออาจจะมีอารมณ์ร้อนใส่กันบ้างหากคุณสามารถควบคุมสติอารมณ์ให้อยู่ความรักของคุณไม่มีปัญหาในช่วงนี้อย่างแน่นอน